วัสดีค่ะสวัสดีครับก๊อฟโฟโกเราวันนี้นะคะเข้าไปข้างในกันค่ะพามาดูธุรกิจของคุณโฟเขานะครับเก็บเงินตรงไหนเนี่ยเฮ้ยๆๆจริงๆอ่ะคนถามโฟมาเยอะมากว่าแบบใครครับเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียพี่โฟเปิดร้านขนตาเหรอคะเปิดคือคำถามเยอะแยะมากมายวันนี้ก็เลยถือโอกาสว่าเราเนี่ยมารีวิวกันเลยดีกว่าไม่มีพนักงานหรอไม่มีพนักงานเขานั่งอยู่ประจำที่อ๋อดูตัวเลขร้านไม่ใหญ่เราเอา USD มาแล้วไปดูน่ากลัวมากแต่ว่าไปแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเราเนี่ยนะไม่มีขนตานี่วันนี้โดนใช่ป่ะมีขนตาใช่ป่ะยังไม่ติดใช่ป่ะใช่ดูไม่ได้เหมือนกันเนาะไม่ดูดีกว่ามันเอาขนตาไปติดที่ริมจูนแทนไม่ใช่คือเดี๋ยวฉันเนี่ยจะมารีวิวอันนี้รีวิวแบบพีชีพไงตอนนี้ยังไม่ต่อขนตาคือสภาพแบบเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวต่อขนตาเสร็จอ่ะจะเป็นยังไงสวยแค่ไหนอ่ะก็จะให้ดูกันผู้ชายต่อป่ะผู้ชายอ่ะไม่มีต่อขนตาเว้ยแต่ก็จะเป็นลิฟติ้งเว้ยเขาเรียกว่าลิฟติ้งขนตาก็ขนตาเขาเนี่ยมันทิ่มลงเว้ยเราจะดัดขึ้นไปมันจะอยู่ได้ประมาณ2เดือนสุดยอดไหมลิฟติ้งหน้าถึงมาลิฟติ้งขนตาด้วยแล้วไหนอ่ะออกแบบขนตายังไงดีช่วยคิดหน่อยสิท่านผู้ชมครับมาดูก่อนนะครับถามมาว่าก๊อฟทำยังไงดีอยากให้แบบขนตาแต่เราก็นั่งหาพินเทอร์เรสต์เราก็เห็นว่ามันมีแบบขนตาที่มันติดแล้วมันมี 3D ออกมาเดินเข้ามาแล้วเตะตาเตะแน่นอนเดินเข้ามาโทษนะคะเท่าไหร่คะพิมพ์เลยลูกค้าเดินเข้ามาเขาต้องเอามือมาลูบขนตาไม่จริงอ่ะปยอมากไม่จริงอ่ะเอาภาพมาเลยเจอไปด้วยวิจารณ์ต้นไม้ที่เราเจอสกปรกไม่รู้จะพูดยังไงเลยเนี่ยคือร้านเนี้ยเป็นคนเลือกโทนสีเลือกแบบเลือกอะไรเนาะโฟชอบสีเดียวกับเราเลยเฮ้ยเปลี่ยนดีกว่าก่อนนั้นที่เราอยู่อ่ะกำแพงสีนี้เลยสีนี้ไม่มีความแบบสดๆอยากให้ดูสบายๆร้านแบบเบาๆสบายๆแล้วก็พวกเก้าอี้โซฟาเล็บพวกนี้เลือกเองหมดเลยนะต้องไปโรงงานแล้วก็ไปหาผ้ามาให้เขาแล้วก็มานั่งเย็บเองวันนี้เราให้เกียรติโฟมากเลยนะทำไมเพราะเราแต่งตัวมาเป็นมีตาแล้วขนตาทำไมคนถึงดัดขนตาหรือว่าทำไมเวลาเราวาดรูปอะเราจะรู้สึกว่าถ้าเราวาดขนตาคนลงมามันจะมาเขาเรียกอะไรมาไลท์ให้เราเห็นตาขาวได้น้อยลงแต่ถ้าเราดัดขึ้นอะมันจะทำให้พื้นที่ตาขาวเยอะขึ้นแล้วก็มันจะดูเหมือนตาเราโตทฤษฎีจริงหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่กูเชื่อไปแล้วค่ะชอบกระจกร้านนี้มากเลยหรอนี่ไฟดับหมดแล้วนะฉันสั่งทำมาแล้วฉันแบบจะกุ้งจะแก้แล้วมันแบบยากเลยนะมินิมอลอะฮะไม่ใช่มินิมอลหรอมินิมอลตายแล้วจริงหนังสือนี่เปลี่ยนบ้างวะแกดูดิตั้งแต่ปีไหนวะ2018ไอ้น้ำยาร้านเราเนี่ยที่ทำลิสติ้งให้ก๊อฟเนี่ยที่จะทำให้ก๊อฟจะบอกว่าเรานำเข้ามาจากประเทศอังกฤษซึ่งไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะสามารถซื้อแล้วเอามาทำได้นะต้องไปเรียนก่อนเขาถึงจะยอมขายให้เราไปเรียนมาส่งเพื่อนไปเรียนมากูไปเรียนกันนั่งฟังมันสอนไงสวยจะได้ยูสเดือบินไปเลยไปมา3วันไปเรียนมา2วันสรุปไปกี่ไปเลยเป็นลิฟติ้งที่แบรนด์แบบหนึ่งของประเทศอังกฤษที่เอามาก๊อฟนะลิฟติ้งไปส่วนเราจะต่อขนตามาหญิงมานวดเท้าหน่อยร้านนี้ดีแล้วขาดนวดเท้ามาหน่อยจะนวดหรือจะนาบคะทั้งนวดทั้งนาบอะไม่ใช่ไปออกไปนอกร้านมึงอะเกะกะขอทำได้ไหมอะไม่มีกีบอลเชอร์ให้ผีทีมงานเราวางมือที่ก๊อฟไหนก็ต้องขอดูสำลีอันเมื่อกี้หน่อยก็หนูท้าในนี้แล้วก็ไม่มีคนเตือนนะมันแต่งไทยญี่ปุ่นไงใช่เกิดเทศเยอะใช่ตัวแทนที่โปชื่ออะไรคะจะได้ร้านสิจะบอกว่า iPad ของฉันที่ร้านฉันไม่ได้แบบเป็นกระโหลกกะลาเป็นกาวนะเป็นเจลเย็นจ้าบำรุงตาจ้าเหนือตาต่อไปวางซิลิโคนอ๋อพอดีว่าก๊อฟชิมกับบางที่จมูกอะพอไปวางไว้บนเปลือกตาเขาเลยตกใจอะมีคนที่เรามากกว่าเรื่องของเป็นสีตั้งเลยเฮ้ยอะไรเรื่องอะไรแหมโอ้ยลงทุนเยอะมากร้านก็เยอะนะก็สูงแต่ว่าร้านนี้มีหุ้นก็จะมีปันไกอานะแก้มวิเชียรนีแล้วก็มีน้องไม้น้องไม้วิเชียรมาใช่มีเยอะไหมล่ะฮะก็ไม่เอานะแล้วก็จะมีหนูนาแล้วก็จะมีหนูท่อเอาไม่ใช่ก็จะมีส้มมาลีด้วยที่เหลืออื่นๆก็จะเป็นหุ้นที่แบบเป็นเพื่อนๆกันอะไรเงี้ยลงทุนไปเท่าไหร่ร้านนี้ประมาณ3ล้านบาทฉันอยู่ใจกลางทองหล่อนี่ยะกำไรอ่ะหน่วย10 100 พันหน่วยก็6หลักอ่ะก้มก้นเหรอวะเ
เศเราเสร็จเช้าก็มานิดนึงมันหลับรอจ้าเออมันมีเสียงวะทำงานนะเว้ยเอ้ามึงตื่นมาทำไมก๊อฟมึงตื่นแล้วมันตื่นแล้วกระเดะทำเป็นหลับเป็นไงชอบปะโกรธอะไรมางอนได้ขนาดนี้โอ้ยจากเมื่อกี้ที่โลนโลนอ่ะก็คือแบบเนี่ยไม่ต้องแต่งหน้าอะไรนะแค่นี้จบเลยอย่างเราอ่ะหรือแบบคนทั่วไปเขาอยากมาทำอีกบ่อยๆอย่างนี้ทำได้บางคนตามจะหลุดบ่อยก็คือมันจะอยู่ใน2เดือนใช่ป่ะมันก็คือทำได้บ่อยแหละไม่ต้องกลัวว่าขนตาจริงจะหลุดแต่ถ้าเกิดกลัวว่าขนตาจริงจะหลุดอ่ะจริงๆเราใช้ตัวนี้เอาไปใช้ก็ได้เราให้มันจะเป็นเหมือนครีมเซรั่มอะไรอย่างเงี้ยบำรุงขนตาเนี่ยให้แตะก่อนว่าเนื้อมันจะแบบบางเบาไม่เหนียวเนินอ่ะไอครีมปกติทั่วไปน่ะมันจะค่อนข้างเข้มข้นแล้วมันจะเหนอะมันจะเหนียวตาแต่อันเนี้ยมันบางมันเบาแล้วมันใช่มันก็ซึมเข้าตาไปเลยแต่ตัวเนี้ยเขาทำมาเพื่อดูแลขนตาโดยเฉพาะเลยนะไม่แตะเยอะเพราะว่าฉันอุ้ยอย่าพูดอย่างนั้นแตะให้ได้ปะได้อย่าใช้เยอะนะมันพออย่างที่บอกว่ามันทานิดเดียวได้ก็คือมันลูบไปได้แล้วพอโดนบริเวณใต้ตาเนี่ยมันก็ช่วยลดการหมองคล้ำของใต้ตาด้วยแล้วก็ขนตาเนี่ยจะทำให้แข็งแรงแล้วก็ยาวเร็วขึ้นแล้วบำรุงขนจมูกด้วยคือฉันต่อขนตาใช่ไหมมันต้องงดโดนที่มันเกี่ยวกับพวกออยล์พวกน้ำมันแต่ตัวเนี้ยมันไม่มีน้ำมันคนที่ต่อขนตาเนี่ยแนะนำเลยนะคะตัวนี้ค่ะไม่มีแอลกอฮอล์นะไม่มีกลิ่นฉุนอะไรเลยที่เคาน์เตอร์ก็บอกเขาว่าขอไอ้แลนโคม Eye and Lash Concentrate ก็บอกเขาอย่างงี้ทําไงไม่รู้นี่บอกนี่เจเนฟิกยอร์กมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็มันก็เลยอ่านไม่ได้ทุกอย่างอ่ะฝรั่งเศสเลยไหมเดฟิกเยอร์จะตลกมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าเรามีเกมมีอารมณ์เล่นไม่ต้องห่วงค่ะอันนี้เล่นแล้วตื่นยิ่งกว่าค่ะคือร้านเราต้องบอกกันว่าร้านเราไม่ได้มีแค่ทำขนตานะเพราะว่ามีแว็กซ์ขนด้วยแว็กซ์ขนนะบ้าหลอกเกมเราคือแว็กซ์ขนนะแข้งถ้าเกิดใครส่งเสียงดังร้องกรี๊ดออกมาก่อนคนนั้นแพ้แพ้ด้วยอะไรแพ้ขนตายังไม่บอกว่าแพ้ตัวอะไรเพราะฉะนั้นเชิญเข้าห้องค่ะมา Welcome to Game Battle Time เป็นเกมแว็กขนคาแต่มึงไม่มีคนเลยพนักงานร้านกูก็ไม่ได้เข้าข้างกูเลยเออจะอะไรยาวขนาดนี้ดูว่ามีกิตเตอร์ด้วยนะไม่ใช่แค่ในน้ำนะก็เป็นร้านผู้หญิงสวยๆอ่ะเราอ่ะจะเป็นคนดึงให้แล้วโฟนดึงที่เราเออใจเย็นๆนะไม่นับไม่นับไม่ถึงว่าอย่างนี้ใช่ใช่โอ๊ะโอ๊ะอ้าวหนึ่งมีเสียงโอ๊ะเสียงร้องหนึ่งถูกปากได้ร้องแรกร้องอันนี้ไม่นับเลยนะไม่เป็นไรก็ดึงไปให้หมดเราไม่ร้องแล้วมันไม่มีขนอะไรเลยไงในนี้นอนลงเดี๋ยวก่อนนอนมาลงไม่นอนลงพอเอาขนขาออกเนี่ยเห็นปะตรงเนี้ยขาวเลยจริงๆอ่ะเราอาจจะมองไม่เห็นจริงๆแล้วเรามีขนเล็กๆเต็มไปหมดเลยอย่ามาแปะหัวด้วยเหมือนที่ทำนะอย่าแปะหัวนะก๊อฟไม่เคยทำเลยเนี่ยยืดขาไปแต่ขนอะไรเหมือนเล่นปกติทำในขนตูดเพื่อคนดูทุกคนของช่องกอล์ฟโกราวสูตรนี้มันเบาเคยแบบว่าไม่เคยเลยหรอว่างอยู่บ้านแล้วก็ดึงขนตัวเองเล่นๆอ่ะอ้าวอย่างนี้มันก็เจ็บอยู่แล้วเออทำไมไม่ร้องทำไมเจ็บอยู่เลยตาไหลแล้วเป็นแพ้โดนอะไรหรอเอางี้ดีกว่าโอ้ยไม่คิดบ้าหมาผู้ชายเดี๋ยวนี้ขนรักแร้เขายังไม่มีเลยไม่เอาบ้าไม่มีขนรักแร้นี่ตลกเลยแต่ว่าใบขนรักแร้เราไม่เท่ากันนะเว้ยสองคนเป็นแบบว่าเมียอย่าเล่าจะอ้วกยาที่ตับเพิ่งเกิดเป็นตอโอ้โหแสดงว่าหัวเข่ามันไม่เจ็บอะไม่เอาแล้วเจ็บหัวเข่าเจ็บไม่เจ็บมึงเข้าข้างกอล์ฟเพราะว่ากอล์ฟมันไม่ได้ถ่ายเยอะพอกระชากอะมันแค่กระจุกเดียวมันเลยไม่เจ็บหนูมึงคิดเอาแล้วกันป้าดกูมึงป้าดถึงไหนเออคิดเอาแค่นี้กดใหญ่เลยคิดเอาแล้วกันหนึ่งสองไม่อยากเล่นแล้วอ่ะไม่เล่นละดูสิหญิงมันไม่ร้องอ่ะ
เอาน้ำยาไปใช้ได้ก๊อปกลับบ้านกันดีกว่าจะยอมแพ้ให้ก็เอาปากคาบเลยชนะไม่เอาดิไม่ทำทุกอย่างได้ไม่ชนะใช้ปากคาบครับออกให้ไม่ได้อ่ะเราจะยอมนี่น่ารักหนึ่งเม็ดเดี๋ยวแหนบดึงจริงๆแล้วเราไม่ได้เจ็บนะแต่เราชอบเล่นใหญ่เล่นใหญ่เล่นใหญ่จะเป็นไงล่ะแพ้หรือจ้าโดนดึงโดนดึงตอนที่ไม่รู้ตัวก็อย่างเงี้ยแหละเนี่ยจิตวิทยาไงมันทำให้ชนะเกมได้เราอ่ะชนะแล้วทำอะไรกูได้คิดมาแล้วเนี่ยไม่ได้คิดก็ดีอ่ะโอเคทุกคนค่ะดีใจด้วยค่ะกอล์ฟชนะค่ะดีใจด้วยค่ะไม่วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่ชมกาแฟของเราเขียนคอมเมนต์มาเลยถ้าไม่มีไม่ถ้าไม่มีก็เขียนคอมเมนต์มาเลยแล้วเราจะเอาคอมเมนต์ที่เฮียที่สุดมาทำโทษพออีกแล้วหรอเออเป็นท่าคือแบบยังทำแบบท่ามากเลยอ่ะกินฉี่แมวอะไรเงี้ยทำไมไม่ให้กูขี้ที่กระบะแมวอ่ะไม่ต้องถึงขั้นกันก็ได้แต่ว่าให้มันแบบเร็วๆหน่อยที่แบบรู้สึกคนดูอยากดูแล้วดูแล้วสะใจก๊อฟก็ในเมื่อหล่อนอ่ะอยากสะใจขนาดนั้นเดี๋ยวหล่อนก็คิดเองเลยละกันแล้วหล่อนก็เม้นต์มาในนั้นว่าหล่อนอยากได้อะไรเราเพิ่งสร้างแอคเคาท์ขึ้นมาสักร้อยโอ้โหน่ารักเอาเป็นว่าถ้าชอบนะครับก็กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยฝากแชร์ฝากกดไลค์ด้วยที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างว่าผู้แพ้เนี่ยต้องโดนอะไรถ้าเกิดได้ดูคลิปท่าแล้วก็สงสารเลยธรรมดามากท่านเอ็นจอยมากเลยสะใจมากแต่ก็สะใจมากแต่ว่าอยากสะใจมากกว่านี้โรคจิตไปค่ะถ่ายทำไมอีกไปร้านนี้